สบคเดินหน้าคลายล็อกก่อนเปิดประเทศปรับระดับโซนสีพื้นที่ใหม่สีแดงเข้มเหลือ7จังหวัดเพิ่มสีฟ้า4จังหวัดกินดื่มในร้านได้ขณะที่สถานการณ์ระบาดที่เชียงใหม่ยังน่าห่วง3เดือนมีผู้ติดเชื้อสะสมกว่า 10,000 คนยังรักษาอยู่กว่า 3,000 คนล่าสุดเตียงผู้ป่วยหนักวิกฤต DSI เร่งคลี่คลายคดีนำเข้ารถยนต์หรูสำแดงราคาเท็จและรถจดประกอบเพื่อเลี่ยงภาษี 1,428 คันเดินหน้าแจ้งข้อหาผู้นำเข้าทั้งบุคคลและนิติบุคคล114รายใน6เดือนพร้อมเปิดเผยความคืบหน้าคดีเหมืองทองอัคราไมนิ่งพ่อและแม่เด็กชายวัย15ปีที่ถูกยิงหน้าสน.ดินแดงนำร่างลูกที่เสียชีวิตไปผ่าเอาหัวกระสุนออกที่โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วเพื่อส่งให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานพร้อมเรียกร้องให้ตำรวจทำความจริงให้ปรากฏนำตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายเจ้าหน้าที่ไทยและกัมพูชาร่วมส่งกลับคนไทยที่ถูกหลอกไปทำงานในแก๊งคอลเซ็นเตอร์กว่า40คนกลับถึงจังหวัดสระแก้ววันนี้แต่ต้องกักตัวตามมาตรการสาธารณสุขต่อก่อนให้ตำรวจเข้าสอบขยายผลไปถึงนายทุนชาวจีนที่อยู่เบื้องหลังขบวนการตำรวจภูธรภาค2บุกค้น6เป้าหมายเครือข่ายยาเสพติดแก๊งเหลือเชื่อได้ผู้ต้องหา2คนนำเงินจากการค้ายาไปปล่อยกู้นอกระบบเบื้องต้นยึดทรัพย์ได้13ล้านบาทสวัสดีครับนี่คือเวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติสุขที่29ตุลาคมนะครับวันนี้เราเริ่มด้วยประกาศมาตรการผ่อนคลายใหม่ของสบคนะครับก่อนที่จะเปิดประเทศวันที่1พฤศจิกายนนี้วันนี้ที่ประชุมสบคมีมติยกเลิกเคอร์ฟิวยกเว้นใน7จังหวัดและก็เตรียมคลายล็อกร้านอาหารให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้พื้นที่4จังหวัดขณะที่ยังมีบางจังหวัดนะครับสถานการณ์ระบาดก็ยังหนักอยู่โดยเฉพาะที่เชียงใหม่นายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบคสรุปมาตรการผ่อนคลายเพื่อรองรับการเปิดประเทศตั้งแต่1พฤศจิกายนมีการประกาศปรับลดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือสีแดงเข้มจากเดิม23จังหวัดเหลือ7จังหวัดซึ่งจะยังคงมาตรการเคอร์ฟิวนะครับห้ามออกนอกเคหสถานระหว่าง5ทุ่มถึงตี3ได้แก่จันทบุรีตากนครศรีธรรมราชนราธิวาสปัตตานียะลาสงขลานอกนั้นยกเลิกเคอร์ฟิวทั้งหมดนอกจากนี้ยังกำหนดพื้นที่ใหม่เป็นสีฟ้าหรือพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวรวม4จังหวัดนะครับก็คือกรุงเทพมหานครกระบี่พังงาและภูเก็ตในส่วนของ4จังหวัดสีฟ้านี้มาตรการของกิจการและกิจกรรมต่างๆแทบจะกลับมาเป็นปกติเช่นศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าโรงภาพยนตร์ร้านเสริมสวยร้านนวดร้านสปาสถานเสริมความงามร้านสักร้านสะดวกซื้อรวมถึงร้านอาหารสามารถกินดื่มในร้านได้ส่วนเรื่องของการอนุญาตดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เบื้องต้นจะให้แต่ละจังหวัดหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนคณะกรรมการโรคติดต่อของกทม.จะต้องออกมาตรการเฉพาะนะครับในเรื่องของการให้การบริการการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหลายองค์กรสถานประกอบการหรือสมาคมที่มีส่วนรับผิดชอบในการเปิดด้านนี้ขอให้มามีส่วนร่วมเมื่อมีภาวะที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือการแพร่ระบาดจะต้องรับผิดชอบร่วมกันในการจะทำข้างหน้าไปอย่างไรนะครับนอกจากนี้ที่ประชุมสบคได้ปรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศกรณีนอกเหนือจาก46ประเทศที่เข้ามาโดยไม่กักตัวตามเงื่อนไขที่กำหนดนะครับโดยกลุ่มที่ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์จะยังคงต้องกักตัว7วันแต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนถ้ามาทางอากาศหรือทางน้ำต้องกักตัว10วันส่วนผู้ที่มาทางบกต้องกักตัว14วันและต้องตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR ภายใน72ชั่วโมงก่อนเข้าประเทศและเมื่อเข้ามาแล้วต้องตรวจซ้ำอีก2ครั้งนายแพทย์ทวีสินยังได้นำข้อมูลพยากรณ์จากกระทรวงสาธารณสุขกับการเปิดประเทศมาย้ำเตือนนะครับว่ามีทางแยกไป3ทางซึ่งจะเห็นผลตั้งแต่ช่วงสัปดาห์แรกทางแรกก็คือเส้นสีเขียวนะครับ
ก็คือกรณีระบาดลดลงประมาณ 25% ถ้าทุกคนกาดไม่ตกจะเดินหน้าเศรษฐกิจต่อไปได้โดยผู้ติดเชื้อไม่เกิน 5,000 คนต่อวันทางที่2ในเส้นสีส้มนะครับคือการระบาดลดลงประมาณ 15% ถ้ากาดตกเล็กน้อยมาตรการไม่เข้มงวดเพียงพอก็อาจจะพบผู้ติดเชื้อไม่เกิน 10,000 คนต่อวันและทางสุดท้ายก็คือเส้นสีเทาหากกาดตกมากตัวเลขผู้ติดเชื้ออาจจะสูงถึง 40,000 คนต่อวันขึ้นไปขณะที่สถานการณ์ระบาดของไทยในวันนี้มีผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่ม 8,968 คนรวมสะสม 1,893,941 คนรักษาตัวอยู่ 99,301 คนอาการหนัก 200 ขออภัยครับ 2,222 คนใส่ท่อช่วยหายใจ515คนเสียชีวิตเพิ่ม64คนนะครับรวมสะสมเสียชีวิตถึงวันนี้ 19,000 กับ70คนส่วนจังหวัดที่ต้องจับตาและเฝ้าระวังเป็นพิเศษขณะนี้คือเชียงใหม่เพราะว่าผู้ติดเชื้อเพิ่มวันเดียว414คนรวมสะสม 15,979 คนและนับตั้งแต่สิงหาคมถึงวันนี้เพียง3เดือนมีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงถึงกว่า 10,000 คนมีคลัสเตอร์ระบาดกว่า10คลัสเตอร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อติคุณลิ้มสุคนอาจารย์ประจำหน่วยวิชาโรคการหายใจเวชบำบัดวิกฤตและภูมิแพ้ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แสดงความกังวลถึงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อรายวันของเชียงใหม่ที่สูงขึ้นจนขณะนี้เตียงผู้ป่วยวิกฤตสีส้มและสีแดงโดยขณะนี้เชียงใหม่มีโรงพยาบาลเพียง2แห่งนะครับที่รับผู้ป่วยหนักสีแดงได้ก็คือโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และโรงพยาบาลนครพิงทีนี้เวลาถามว่าอัตราครองเตียงมันเต็มไหมมันเต็มอยู่แล้วครับไอ้ที่เหลือเตียงสีละ 1% 2% เราอย่าไปพูดถึงเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่เหลือเราใช้วิธีเล่นเก้าอี้ดนตรีอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นในภาคผู้ให้บริการทางการแพทย์เนี่ยเราตระหนักว่าโอ้มันน่ากลัวมันเยอะมันคุมไม่อยู่มันใช้ทรัพยากรมหาศาลมันไม่เพียงพอมันไม่ใช่แค่เรื่องเตียงแค่สถานที่เจ้าหน้าที่บุคคลบุคลากรที่โดนดึงที่ต้องมาดูเนี่ยมันก็โดนดึงไปเยอะทำให้ศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยอื่นๆของแทบจะทุกโรงพยาบาลเลยสำหรับผู้ป่วยที่ไม่ใช่โควิดเนี่ยมันลดลงไปลดหลั่นไปตามตัวเลยนายประจนปรัชสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมการเข้าออกพื้นที่เสี่ยงในตำบลหนองแฝกนะครับในตำบลหนองแฝกครับอำเภอสารพีตั้งแต่27ตุลาคมถึง10พฤศจิกายนเป็นเวลา14วันและตำบลยุวาที่แล้วก็ตำบลมะขามหลวงอำเภอสันป่าตองนะครับ28ตุลาคมถึง3พฤศจิกายนเป็นเวลา7วันครับล่าสุดนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณสุขก็เตรียมหารือกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดนะครับมีความคืบหน้ากรณีที่คนไทยถูกหลอกไปทำงานในแก๊ง call center ที่กัมพูชาที่ข่าวสามมิติได้นำเสนอการร้องขอความช่วยเหลือกลับประเทศนะครับบอกว่าถูกนายทุนชาวจีนนำไปกักตัวไว้บังคับให้ทำงานหลอกลวงออนไลน์ที่มีคนไทยตกเป็นเหยื่อจำนวนมากล่าสุดไม่ได้มีเพียงกลุ่มเดียวที่ได้รับการช่วยเหลือกลับประเทศไทยนะครับวันนี้ก็มีกลับมารวมกันมากถึง43คนจาก3เมือง48คนที่ถูกหลอกออกไปจาก3เมืองนะครับเช้ามืดวันนี้ครับคนไทยที่ขอความช่วยเหลือกลับประเทศได้ออกเดินทางจากสถานทูตไทยในกรุงพนมเปญของกัมพูชามีการประสานการเดินทางกลับกับทางการกัมพูชาซึ่งผู้ที่ถูกหลอกไปทำงานที่ได้รับความช่วยเหลือส่งกลับพร้อมกันในวันนี้48คนมาจาก3เมืองคือพนมเปญ23คนสีหนุวิล23คนและจากเสียมเรียบอีก2คนจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าคนไทยกลุ่มนี้ถูกขบวนการที่มีคนจีนเป็นหัวหน้าเคลื่อนไหวอยู่ในหลายเมืองในกัมพูชาทั้งพนมเปญเมืองเสียมเรียบสีอนุวิลเนี่ยนะครับโดยพฤติการจะมีการลงโฆษณารับสมัครงานบนสื่อสังคมออนไลน์หลอกลวงว่ามีงานในประเทศกัมพูชาจ่ายค่าตอบแทนในอัตราที่สูงเดือนละ 20,000 ถึง 30,000 บาทหลังจากหลงเชื่อจะมีขบวนการนำพาเดินทางเข้าออกประเทศนะครับโดยช่องทางธรรมชาติโดยเดินผ่านป่าตามแนวตะเข็บชายแดนข้ามไปยังฝั่งประเทศกัมพูชา
หลังจากนั้นจะมีรถมารับไปกักตัวที่โรงแรมแห่งหนึ่งต่อมาก็มีการส่งตัวต่อให้กับนายทุนชาวจีนบังคับให้ทำงานในแก๊งคอลเซ็นเตอร์และแก๊งส่ง SMS หลอกลวงคนไทยถ้าไม่ยอมก็จะถูกกักขังอดอาหารและทำร้ายร่างกายทั้งหมดเดินทางถึงชายแดนไทยจังหวัดสระแก้วเมื่อเวลาประมาณ14นาฬิกาที่ผ่านมานะครับจากนั้นจะถูกกักตัวตามมาตรการสาธารณสุขป้องกันการแพร่ระบาดครับเพราะว่าวันนี้เหยื่อเนี่ยทั้งหมดที่รอประสานในภาพรวมนะและเข้าสู่การดำเนินการทั้งหมดตั้งแต่การคัดกรองนะครับการตรวจเอกสารกรรมการตรวจคุ้มครองเมืองการคัดแยกเหยื่อการตรวจทางสาธารณสุขนะเกี่ยวเรื่องการคัดกรองโรคต่างๆนะครับเหยื่อเนี่ยทั้งหมดก็ยังไม่ได้กลับไปภูมิลำเนาก่อนนะจะต้องเข้าไปสู่การขั้นตอนการดูแลก่อนในส่วนของผู้ชักชวนนายหน้าผู้นำพาพร้อมทั้งผู้ประสานการหลอกไปในกัมพูชาทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัวและป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์หรือสพรสตรจะเข้าสอบสวนเหยื่อทุกรายเพื่อขยายผลจับกลุ่มนายจ้างชาวจีนต่อไปนะครับพักสักครู่นะครับกลับมาช่วงหน้ามีความเคลื่อนไหวต่อเนื่องจากกรณีเยาวชนชายวัย15ปีที่ถูกยิงที่ดินแดงเสียชีวิตเมื่อวานวันนี้ก็มีการชุมนุมที่นั่นแล้วก็มีท่าทีล่าสุดมาจากพ่อแม่ของเยาวชนที่เสียชีวิตนะครับและวันนี้เรายังตามต่อปัญหายาเสพติดนะครับเจ้าหน้าที่ได้ไปจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดที่ชื่อแก๊งเหลือเชื่อนะครับกลุ่มนี้ถูกจับได้2คนยึดทรัพย์ได้กว่า13ล้านครับบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงวันนี้มีการชุมนุมวันนี้มีความเคลื่อนไหวอีกครั้งนะครับโดยกลุ่มเยาวชนปลดแอกจัดกิจกรรมร่วมไว้อาลัยให้กับเยาวชนชายวัย15ปีที่เพิ่งจะเสียชีวิตจากการถูกยิงที่หน้าสน.ดินแดงเมื่อ2เดือนก่อนครอบครัวผู้เสียชีวิตยืนยันว่าจะตามคดีนี้จนกว่าตำรวจจะจับคนร้ายตัวจริงได้นะครับนายสุชาติไทยนอกและนางนิพาพรสมน้อยพ่อและแม่ของนายวาริศสมน้อยเยาวชนอายุ15ปีที่เสียชีวิตจากการถูกยิงบริเวณหน้าสน.ดินแดงเมื่อ16สิงหาคมที่ผ่านมาบอกว่ายังทำใจไม่ได้แม้ว่าจะเตรียมใจไว้แล้วแต่เมื่อเสียชีวิตทุกคนในครอบครัวก็ยังรับไม่ได้เพราะว่าสงสารลูกที่ต้องมาจากไปก่อนวัยอันควรเป็นสิ่งที่กระทบกระเทือนใจคนในครอบครัวเป็นอย่างมากเพราะว่าในช่วง2เดือนที่รักษาตัวใน ICU พ่อกับแม่ก็ยังมีความหวังมาตลอดหวังว่าคดีนี้คงจะมีความคืบหน้าแล้วก็กระจ่างให้กับทางครอบครัวเพื่อที่ว่ามันมีข้อสงสัยหลายอย่างอะค่ะที่ทางครอบครัวเราหรือว่าทางประชาชนทั่วไปที่เขาสงสัยว่าใครเป็นคนยิงน้องฝากถึงตำรวจฝากถึงผู้บัญชาการตำรวจฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับช่วยตามเรื่องนี้ให้กระจ่างในทางคดีจนถึงขณะนี้พ่อกับแม่บอกว่าตำรวจยังไม่ได้แจ้งความคืบหน้าให้ได้ครอบครัวทราบนะครับทั้งที่ครอบครัวได้นำหลักฐานต่างๆทั้งภาพจากกล้องวงจรปิด54ตัวภาพและคลิปวิดีโอต่างๆที่หลายหน่วยงานและพลเมืองดีช่วยกันรวบรวมพยานหลักฐานไปให้แล้วแต่ก็ไม่มีอะไรคืบหน้าโดยระหว่างที่ลูกชายรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกว่า2เดือนครอบครัวก็ยังไม่อยากให้ผ่าเอากระสุนออกเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยแต่ตอนนี้เสียชีวิตแล้วครอบครัวจึงนำร่างไปผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อส่งหัวกระสุนให้ตำรวจนำไปพิสูจน์หาตัวคนร้ายส่วนการชุมนุมที่สามเหลี่ยมดินแดงนะครับเย็นที่ผ่านมาก็มีกลุ่มเยาวชนปลดแอกกับคณะราษฎรรวมตัวจัดกิจกรรมไว้อาลัยกับเยาวชนที่เสียชีวิตกระทั่ง18นาฬิกามวลชนบางส่วนจุดไฟใส่กระดาษทั้งสิ้นนำไปวางไว้ที่ศาลพระภูมิหน้าสน.ดินแดงเจ้าหน้าที่ต้องใช้ถังดับเพลิงฉีดสกัดก่อนที่เจ้าหน้าที่ชุดควบคุมฝูงชนประมาณ50นายตั้งแนวแล้วก็เข้าสลายการชุมนุมควบคุมชาย1คนที่สาดน้ำแดงและเอารองเท้าไปวางบนศาลเจ้าที่อีกคนก็คือแกนนำวัย25ปีผู้ชุมนุมพยายามเข้าไปช่วยครับแต่ว่าถูกเจ้าหน้าที่สกัดไว้ก
่อนจะคุมตัวขึ้นรถคุมขังทำให้มวลชนส่วนหนึ่งไม่พอใจคว้างปลากรวยและขวดน้ำก่อนจะยุติจัดการจัดกิจกรรมในช่วงค่ำที่ผ่านมาครับตำรวจสืบสวนภูธรภาค2ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปปส.ภาค2นะครับเขาไปตรวจค้นเป้าหมาย6จุดซึ่งเป็นเครือข่ายยาเสพติดที่มีรหัสกลุ่มว่าแก๊งเหลือเชื่อเพื่อชักจูงเครือข่ายให้เข้าร่วมกลุ่มแล้วจะไม่ถูกจับแต่ว่าที่ผ่านมาพบว่าเครือข่ายทยอยถูกจับมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดถูกจับเพิ่มได้อีก2คนยึดทรัพย์ได้กว่า13ล้านบาทแล้วก็ยังนำเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติดมาปล่อยกู้นอกระบบติดตามกับคุณสุมนาแจวเจริญวงครับตำรวจสืบสวนสอบสวนภูธรภาค2เข้าตรวจค้นเป้าหมาย6จุดในเครือข่ายยาเสพติดโดยพบนายณรงค์ฤทธิ์หรืออาร์ตอายุ30ปีอยู่ภายในบ้านพักเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าขุดหาของกลางแต่ไม่พบว่าซุกซ่อนอยู่ภายในบ้านซึ่งนายอาร์ตยังมีอาชีพปล่อยเงินกู้ร่วมกับนายณัฐวุฒิที่มีคดีพัวพันเกี่ยวกับยาเสพติดเพิ่งพ้นโทษมาเมื่อต้นปี2564แต่ขณะเข้าตรวจค้นไม่พบตัวนอกจากนี้ชุดสืบสวนยังได้เข้าตรวจค้นบ้านพักของนายรุ่งฤทธิ์อายุ37ปีในอำเภอศรีราชาพบหลักฐานสัญญาปล่อยเงินกู้และเคยต้องโทษคดีจำหน่ายไอซ์เจ้าหน้าที่ยังได้ยึดของกลางไปตรวจสอบลงชื่อไว้ทำอีกทีครับฮะลงชื่อไว้เงินกู้ครับชื่อเงินกู้ไปเงินกู้ด้วยใช่ไหมนี่ไงนี่ไปเงินกู้ด้วยสัญญาเงินกู้ก็มีไปลงคดีป่ะครับไปลงป่ะใช่ครับนี่ละเท่าไหร่เดินจับยาไอซ์84โดยนายรุ่งฤทธิ์ถูกตั้งข้อหาผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท5ให้กับเครือข่ายของกลุ่มนี้พลตำรวจตีธีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค2ระบุว่าได้ร่วมกับปปส.ภาค2ขยายผลเครือข่ายยาเสพติดที่มีรหัสกลุ่มว่าแก๊งเหลือเชื่อเพราะชวนเชื่อให้กับเครือข่ายว่าไม่เคยถูกจับซึ่งเจ้าหน้าที่แกะรอยมาร่วม1ปีจนทราบว่าเป็นเครือข่ายของนายสมชายหรือจิ๊บประเสริฐกลุ่มจำหน่ายยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ชลบุรีโดยเป้าหมายตรวจค้น6จุดได้อายัดตรวจยึดทรัพย์สินหลายรายการทั้งรถยนต์หัวลาก3คันมูลค่า9ล้านบาทรถยนต์4คันมูลค่ากว่า2ล้านบาทรถจักรยานยนต์ทองรูปพรรณเงินสดและเงินในบัญชีบุหรี่ต่างประเทศกว่า700กล่องรวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า13ล้านบาทต้องบอกว่าทีมงานโดยเฉพาะท่านรองวราวุฒิเจริญชนเนี่ยใช้เวลาแกะมาเกือบ1ปีนะครับขยายจากยาบ้า 50,000 เม็ดแล้วก็เคตามีน 1,000 กิโลแล้วดูขนาดดูยาดูมีแค่ 50,000 ดูการขยายทรัพย์สินของเขามันเยอะแยะขนาดนี้คนที่คิดจะทำความผิดในเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดวันนี้เราเห็นแล้วว่าเขาไม่ได้ทำแค่ยามีการขยายไปถึงสิ่งของผิดกฎหมายสิ่งของเถื่อนอย่างอื่นเจ้าหน้าที่ตำรวจปปส.สัมภาษามิตรแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะตามไปยึดทรัพย์จนหมดตัวนะครับอย่าได้คิดเข้าไปยุ่งจากการตรวจค้นเป้าหมาย6จุดได้จับเครือข่ายอันเกี่ยวเนื่องมาจากการกระทำผิดได้ส่วนหนึ่งโดยนายสมชายหรือจิ๊บผู้สั่งการอยู่ระหว่างการหลบหนีโดยก่อนที่จะสืบทราบว่าเป็นเครือข่ายแก๊งเหลือเชื่อตำรวจได้จับกุมนายวิรยุทธ์หรือวัดและพักพวกรวม3คนพร้อมของกลางยาเสพติดกว่า 50,000 เม็ดเคตามีนกว่า 1,000 กิโลกรัมและไอซ์โดยใช้วิธีซุกซ่อนยาเสพติดไว้ในรถยนต์และสลับมาซุกซ่อนอยู่ในรถจี๊ปซึ่งใช้อู่ซ่อมรถเป็นสถานที่ย้ายของกลางหากประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกมีเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้และข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับสุมนาแจวเจริญวงศ์ข่าวสามมิติรายงานพักสักครู่นะครับกลับมาช่วงหน้ามาฟังผู้บริหารชุดใหม่ของ DSI เปิดเผยแนวทางการทำคดีใหญ่ที่อยู่ในความสนใจอยู่ในมือของ DSI ตอนนี้ครับข่าวสามมิติยังติดตามความคืบหน้าคดีสำคัญที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับวันนี้ทีมผู้บริหารของกรมก็ประกาศเดินหน้าเอาผิดขบวนการนำเข้ารถยนต์จากต่างประเทศที่สำแดงราคาอันเป็นเท็จเพื่อหลบเลี่ยงภาษีนะครับซึ่งล่าสุดก็มีความเห็นสั่งฟ้องเพิ่มอีกนะครับฐานสำแดงราคาอันเป็นเท็จ
ส่วนชุดทำงานคลี่คลายคดีรถยนต์หรูอีกกว่า854คันก็ระบุว่าจะเร่งแจ้งข้อหาผู้นำเข้าทั้งในฐานะบุคคลและนิติบุคคลรวม114รายใน 3-6 เดือนข้างหน้ารวมทั้งเปิดเผยความคืบหน้าคดีสำคัญหลายคดีที่สังคมกำลังจับตาคุณมนตรีอุดมพงษ์มีรายละเอียดครับหนึ่งในประเด็นที่ถูกเปิดเผยโดยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและรองอธิบดีถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีสำคัญที่เป็นคดีพิเศษคือความพยายามคลี่คลายคดีรถหรูนำเข้าโดยสำแดงราคาเท็จและรถยนต์หรูที่แจ้งนำเข้าเป็นรถจดประกอบเพื่อหวังหลบเลี่ยงภาษีรวม 1,428 คันรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษที่รับผิดชอบคลี่คลายคดีกรณีรถนำเข้าจากยุโรปเช่นจากอังกฤษและอิตาลีรวมกว่า854คันระบุว่ากรมศุลกากรได้ประเมินอากรที่ขาดไปครบแล้วจากนี้จะเดินหน้าแจ้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้องนำเข้ารถทั้ง114รายและอาจใช้เวลาราว 3-6 เดือนจากนี้เราเริ่มจากตัวเลขรถยนต์ที่กรมศุลกากรเนี่ยมีการประเมินอากรที่ขาดมาแล้วนะครับจำนวน854คันนะครับมีผู้นำเข้าทั้งหมด114รายเป็นนิติบุคคล113รายบุคคลธรรมดา1รายเขาคิดว่าจะสามารถแจ้งข้อหาได้เนี่ยประมาณ 3-6 เดือนครับถ้าจะแจ้งข้อหา24ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมามีรถ20คันแยกเป็นคณะคดีรวม20คดีที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมีความเห็นสั่งฟ้องฐานสำแดงภาษีอันเป็นเท็จผมก็ทำความเห็นสั่งฟ้องไปคือไม่มีสั่งไม่ฟ้องนะครับรถหรูเนี่ยก็ส่งไปยังท่านอัยการต่อไปหมายว่าก็มีการเร่งรัดนะครับให้พยายามให้ออกเร็วที่สุดนะสำนวนคดีเนี่ยที่สั่งฟ้องเพราะตอนเดิมที่ผมให้ข่าวไปครับก็1,428คันเนี่ยนะยังค้างอยู่ตอนนี้ที่สั่งฟ้องไปแล้วก็รวม20คันนะครับในเดือนที่ผ่านมารถหรูซึ่งเป็นคดีพิเศษไม่ได้รวมถึงกรณีรถหรูของอดีตผู้กำกับการโจ้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำลังแกะรอยกรณียึดรถไว้กว่า400คันแล้วนำส่งกรมศุลกากรเพื่อหวังรางวัลแจ้งข่าวและสินบนนำจับอย่างไรก็ตามมีข้อเท็จจริงที่ DSI รับทราบจากการตรวจสอบของตำรวจว่าโดยปกติรถที่จับและยึดมาได้ต้องให้เจ้าหน้าที่7ฝ่ายร่วมตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนส่งให้กรมศุลกากรนำออกขายทอดตลาดกระทั่งตอนนี้พบว่ารถหรู410คันที่อดีตผู้กำกับการโจ้มีชื่อในสำนวนร่วมจับและนำส่งศุลกากรนั้นพบว่าไม่ใช่เอกสารที่ตรวจสอบจาก7หน่วยงานจริงแต่เป็นเอกสารอันเป็นเท็จแต่นั่นก็ทำให้รถถูกขายทอดตลาดไปแล้ว363คันมีเงินรางวัลนำจับและสินบนแจ้งข่าวกว่า600ล้านบาทซึ่งเงินนี้จะนำไปแบ่งกันหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องและนั่นหมายความว่าอาจมีหลายคนหรือหลายฝ่ายรู้เห็นด้วยส่วนกรณีเหมืองทองอัครามายนิ่งเป็นอีกหนึ่งคดีที่ DSI ระบุว่าอยู่ในขั้นตอนดำเนินการทางคดีแยกเป็น3ส่วนคือคดีฟ้องร้องกรณีนอมินีคดีบุกรุกทางสาธารณะเพื่อทำเหมืองและคดีเกี่ยวกับน้ำเสียที่เกี่ยวพันกับการไม่ได้ทำ EIA ซึ่งมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องในส่วนที่มีการขยายโรงงานโดยไม่จัดทำผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยปปช.ได้ดำเนินการกับเจ้าที่ส่วนที่เกี่ยวพันว่าจะเป็นการจัดทำโรงงานแล้วก่อให้เกิดน้ำเสียเนี่ยในส่วนน้ำเสียเนี่ยทางปปช.ได้ดำเนินการเพราะฉะนั้นส่วนนี้เราจะรับกลับมาดำเนินการสอบสวนซึ่งได้มีหนังสือจากปปช.ส่งมาให้แล้วเพียงแต่เราอยากจะขอความละเอียดจากปปช.นิดนึงนะครับในส่วนนี้เราก็จะมาเปิดดำเนินการสอบสวนอย่างเป็นสำนวนเต็มรูปแบบอีกครั้งนึงนะครับมนตรีอุดมพงษ์ข่าวสามมิติรายงานFacebook เปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่แล้วนะครับติดตามพร้อมข่าวอื่นที่เกิดขึ้นรอบวันนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายอมรับความผิดพลาดกรณีไม่สามารถเชิญลิซ่าแบล็คพิงค์มาร่วมงานเคาท์ดาวน์ที่ภูเก็ตได้เพราะการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนส่วนกรณีแอนเดรียโบเซลลี่นักร้องโอเปร่าระดับโลกจะมาร่วมงานได้หรือไม่ยังไม่ขอเปิดเผยยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับการว่าจ้างที่ต้องการแยกแพ็คเกจด้านนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเชื่อว่าแม้ลิซ่าจะไม่สามารถมาร่วมงานเคาท์ดาวน์ได้ก็จะไม่กระทบความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการควบคุมการระบาดโควิด -19 ในประเทศครม.เห็นชอบหลักการโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/2565ตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวหรือนบข.วงเงินกว่า 50,000 ล้านบาทโดยจะจ่ายเงินเยียวยาให้เกษตรกรไร่ละ 1,000 บาทจำกัดไม่เกิน20ไร่ต่อครัวเรือน
และโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวรอบที่1วงเงิน 13,604 ล้านบาทครอบคลุมเกษตรกรกว่า4ล้านคนที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกำหนดความชื้นไม่เกิน 15% ไม่เกินครัวเรือนละ40ไร่ยกเว้นข้าวเจ้าไม่เกิน50ไร่สูงสุดเป็นข้าวเปลือกหอมมะลิ 15,000 บาทต่อตันครัวเรือนละไม่เกิน14ตันกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการในวันที่2พฤศจิกายนนี้โดยลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยเปลี่ยนจากลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออกเป็นลมตะวันตกอย่างต่อเนื่องประกอบกับอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าตอนบนของไทยลดลงต่อเนื่องโดยในช่วงเริ่มต้นฤดูหนาวอากาศตอนบนยังคงแปรปรวนมีฝนตกบางช่วงแต่ไม่มากส่วนภาคใต้มีฝนชุกหนาแน่นสำหรับอากาศหนาวเย็นในปีนี้จะใกล้เคียงกับปีที่แล้วอุณหภูมิเฉลี่ย 20.2 องศาโดยจะหนาวเย็นต่อเนื่องนาน2เดือนและไปสิ้นสุดประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2565 นายมาร์คซักเคอร์เบิร์กผู้บริหารบริษัท Facebook ประกาศเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่จาก Facebook เป็น Meta ที่จะมุ่งเน้นพัฒนา Metaverse หรือการสร้างโลกเสมือนจริงที่ทำให้ผู้คนสามารถพบปะและทำกิจกรรมต่างๆเช่นเล่นกีฬาชมคอนเสิร์ตหรือประชุมงานได้ผ่านโลกเสมือนจริงผ่านระบบ VR กับ AR โดยไม่ต้องไปพบปะกันตัวเป็นๆอย่างเราก็ตามชื่อของแอปพลิเคชันอย่าง Facebook ยังคงเหมือนเดิมเช่นเดียวกับแอปพลิเคชันอื่นๆที่อยู่ภายใต้บริษัทนี้เช่น WhatsApp หรือ Instagram สามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยความสวยงามของอุทยานแห่งชาติต่างๆทั่วประเทศนะครับ118แห่งและวนอุทยานอีก69แห่งนะครับที่เตรียมเปิดให้เข้าท่องเที่ยวได้แล้วหลังจากที่ปิดมานานภายใต้สถานการณ์ระบาดนะครับแต่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวในแนวทางใหม่นะครับท่องเที่ยววิถีใหม่เที่ยวอย่างปลอดภัยห่างไกลโควิด-19 นะครับจะเป็นการจำกัดนักท่องเที่ยวและต้องลงทะเบียนจองล่วงหน้าคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ